น้องสวัสดีครับนายหัวน้อยเนี่ยนายหัวน้อยมาทำพาเพื่อนมาทำถุงถุงต้นไม้แบบง่ายๆแล้วก็ถุงข้าวสารที่เหลือเขาเป็นคนเรียนนะตอนนี้ถุงเขากำลังมาแรงใช่ไหมแล้วก็ทำถุงเราต้องซื้อถุงก็ได้ดีตรงของเราถุงเราก็มีแบบไม่ได้ปลูกอะไรตามบ้านเรือนคลิปนี้เขาก็ทำกันมาเยอะแล้วแต่ก็ว่างๆสมัครผมก็ทำด้วยผมก็มาทำเลยมาถ่ายให้เพื่อนดูด้วยเราก็จะได้มาถ่ายนะจะเอาไปทำไหนล่ะนี่เสือกใส่เลยก่อนตัดก่อนนี่เราจะให้เราเข้าลูกนี้เราก็ตู้เลยมันก็จะสวยปลูกถั่วปลูกแตงโมปลูกแตงโมปลูกผักก็ได้ใช้ในครัวเรือนนะหรือว่าเราทำเป็นแบนผักเคลื่อนที่ก็ทำได้ก็เอาผักก็เราก็ใส่ดินหมักที่เราทำของเราลงไปนะนี่ฮะจะปลูกถั่วปลูกอะไรไว้กินเองผมก็มารีวิวให้เพื่อนดูด้วยว่าเป็นยังไงว่าแบบนี้ก็ปลูกได้นะแต่ท่านอาจารย์หลายคนก็ปลูกมานานแล้วผมก็มีผมว่างผมมาทำให้ดูไงก็ดินที่เรามีแกบมีตัวเท้ามีดินมูลไส้เดือนครับเป็นหลักเราใส่มูลไส้เดือนนี่เราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเลยงามมากนะครับก็โอเคครับเสร็จเราจะได้กระถางถุงต้นไม้แบบประหยัดแล้วใช้ได้จริง 2-3 ปีครับเรากินพืชหมดอ่ะปลูกได้2 รอบ 3 รอบก็คุ้มแล้วโอเคครับได้ตัวน้อยครับ